ตาร์เตลสวัสดีครับวันนี้พาลูกชายมาเที่ยวชมป่าพี่น้องมาดูลุงเขาทำนาปรังนี่ครับมีบ่อข้างหลังเป็นบ่อหินร้างพี่น้องแล้วก็บ่อหินร้างก็สูบน้ำจากบ่อหินร้างมาทำนาปรังนี่ครับเครื่องกำลังสูบทึดๆเลยโอ้ยนี่ทำหลายอย่างพี่น้องนี่ครับข้าวโพดก็มีครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเนาะนี่แหละบ้านนอกคลองนาแล้วเอาไอ้ลูกไปด้วยเอาแต่ไหนออกเออไปพี่น้องวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะพี่น้องนี่ครับกำลังทึดๆๆๆๆเลยนี่ครับบรรยากาศด้านซ้ายมือก็นี่โบปลาครับนี่ครับปลานิลไลครับโอ้ยเจ้าทิ้นเฮาแล้วนี่พี่น้องข้าวโพดก็มีครับปลานิลครับเยอะแยะเลยโอ้วิ่งมาต้อนรับแล้วกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดเจ้าทินมาแล้วครับกุ๊ด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 เจ้าทินไล่ครับมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงนู่นนู่นไปตามไปตามแม่ไปไปตามแม่ไปโอ้ลุยเลยลุยเลยเนี่ยมาดูผลงานนาปรังนี่เอ๊ะไม่จับยังไม่ได้โอกาสเราไปเลยนู่นไปหาแม่นู่นเลยไปเร็วเร็วนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศโบนี่ครับปีหน้านี่ปลานี่เยอะแน่นอนครับปีหน้านี่จะคล้องมาแล้วครับนี่ครับ นั่นลุงพรหนูแล้วก็ตัวมดูข้าวอย่างสวยเลยครับพี่น้องครับดูนี่ใบกุ้มเด้อหนูใบกุ้มได้จากที่นี่นู่นครับเตกเขาเรียกว่าเตโกนี่ครับพี่น้องเตโกยังสวยเลยนาปรังครับนาตราตัวเตรนี่วันนี้เราเอาสมมาให้ครับ1ขวดน้อยๆขอบคุณค่ะสมสีสมใสสมโอเคพี่น้องวันนี้ก็มาถ่ายคลิปท้องไร่ท้องนาพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะนี่ครับเป็นวิถีชาวไร่ชาวนามาพี่นุมานี่ครับก็ไปตอนนี้เลยเจอหมาต้อนรับแล้วโอเคครับผมก็นี่พามาดูเนาะก็นี่ครับทำไร่ทำนานาปรังนี่ก็ตอนไถหวานก็ได้กบหลายตัวเลยครับกบอบมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของบอกว่าเอาไว้ทำพันธุ์เลยปล่อยคืนกบธรรมชาติครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับตัวไซส์เป็นโลเลยครับตัวใหญ่มากโอเคพี่น้องครับก็อุชิตับขอลาไปก่อนครับนี่ก็เก็บบรรยากาศรวมๆท้องไร่ท้องนาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก็ลาไปก่อนไปๆเดินนำไปเลยไปเจ้าถิ่นเยอะมากเลยไปเดินไปเอชิชินาอุชิตับ